ฝ้ากินไหมแซ่บปะแซ่บปะเฮ้ยแซ่บปะโอ้อร่อยอร่อยโอ้ยังไม่ได้กินที่ยาตู้ก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Crazy Teacher อยู่กับผมมังคุดแสงวันนี้ผมก็จะมาต้มมาม่าเกาหลีนะสูตรลูกอีสานทุกคนรู้จักช่องลูกอีสานกินเล่นเที่ยวไหมถ้าทุกคนไม่รู้ทุกคนก็เข้าไปดูพิมพ์อยู่ใน YouTube เลยวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำสูตรนี้แหละให้เหมือนกับเขานะครับซึ่งมันใส่หม่าล่าไงแล้วทีนี้ผมก็มีหม่าล่าอยู่นะเออนั่นแหละเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ไม่ใช่ดิเป็นมาม่าไก่เผ็ดเกาหลีนะครับนี่รสสีดำนะครับซึ่งผมซื้อมา2ห่อนะไม่รู้ว่าผมจะกินหมดไหมวันนี้แล้วก็จะมาคั่วไก่ก่อนนะครับนี่ครับผมไม่ได้เอาไก่นะครับซึ่งเป็นรสไก่เผ็ดเกาหลีใช่ไหมมันก็ต้องมีไก่นะครับผมก็ได้ไปซื้ออกไก่มาละแล้วแล้วก็ต้องคั่วไก่ก่อนนะครับคั่วไก่ให้มันสุกก่อนนะครับมาม่าวันนี้ก็จะได้มีไก่ด้วยนะครับคั่วไก่เสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่พริกหม่าล่าของเราช่วงนี้ก็เป็นช่วงเกี่ยวข้าวนะครับเราก็จะได้ยินเสียงรถไถเยอะแยะนะครับเพราะว่ามันก็ไปเกี่ยวข้าวมาเนาะนี่เราก็ได้คั่วไก่เสร็จละเราก็ใส่พริกหม่าล่าลงไปเลยนะนี่คือหม่าล่าผมครับซึ่งสูตรลูกอีสานเนี่ยเขาใส่หม่าล่านะผมก็ต้องใส่หม่าล่าเหมือนกับเขาทุกคนคือมันแช่ตู้เย็นอยู่นั้นก็เลยเป็นไข่นะครับคาบน้ำมันเนี่ยก็เลยเป็นไข่ไม่เป็นไรครับนี่ครับทุกคนหม่าล่าของเราใส่ลงไปเลยเอาเยอะๆเลยครับไหนๆก็ซื้อมาแล้วครับหม่าล่านี้นะครับก็ราคา100บาทนะครับซื้ออยู่มาร์เก็ตนะครับท็อปมาร์เก็ตอยู่เซ็นทรัลนะครับผมไม่รู้นะครับว่ามันจะเผ็ดไหมใส่ลงไปละโอ๊ยโอ๊ยทุกคนมันฟงโอ๊ยโอเคครับเราก็ใส่ละนะครับพอเราเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ผักครับนี่เธอเห็นลูกอีสานเขาใส่ผักไหมใส่ผักกันเลยน้ำเปล่าไม่เห็นหน้าผมเลยใช่ไหมขอขยับกล้องแป๊บนึงตอนนี้เนี่ยหอมกลิ่นหม่าล่ามากวันนี้ก็กินคนเดียวนะครับตากล้องไม่อยู่แล้วก็ได้กินคนเดียวไม่รู้ว่าจะกินหมดไหมครับถ้ากินไม่หมดค่อยเรียกตากล้องมาสองห่อเบิ้งทุกคนสองห่อบรูบาสิบกลิ่นเบิดบอนะถ้าจะให้ผมบอกภาษาอีสานก็กดไลค์ทุกคนกดไลค์ก่อนแล้วแต่ผมจะบอกภาษาอีสานกดไลค์ยังกดไลค์โอเคทุกคนกดไลค์ละผมกับซิบอกภาษาอีสานครับคลิปนี้ผมใช่ไหมต่อจากนี้ไปผมจะบอกภาษาอีสานครับคลิปนี้ล่ะเออโอเคเขาก็ต้องบีก่อนเด้ออ่ะโอเคบีแล้วก็เขาก็ต้องเติมน้ำเติมน้ำเข้าไปให้มันให้มันสุกนะครับต่อจากนี้ไปก็ใส่หอมนะครับสูตรลูกอีสานเนี่ยผมเห็นใส่หอมนะผมไปดูคลิปนี้เลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับคลิปบอกเอาไหมขอเหยาะให้นะครับผมซิบอกเป็นภาษาอีสานเนาะเออภาษาอีสานของผมเนี่ยมันก็จะมีหลายสำเนียงนะเราแต่ทุกคนจะฟังสำเนียงไหนนะครับผมก็จะใส่ไปเลยครับต้นหอมนี่ใส่เป็นต้นเลยครับเขาใส่เป็นต้นไงผมก็เริ่มต้องใส่เป็นต้นไงครับแต่ผมกินผมไม่ค่อยกินหอมหรอกพี่ผมเห็นเขาใส่แล้วมันเสียบนะก็ใส่หนีเลยใส่หอมไปเด้อตอนนี้มามันก็เริ่มละลายละคือผมเอามาแห้งเนาะมาต้มใส่กับน้ำจะบรูวามยี่เสียบบอมันนี่นะแล้วก็ใส่กับหม่าล่านี่เลยหม่าล่านี่ของอันนี้หอมหอมกินหม่าล่าครับก็คือกินซาชามันกะทิกินหม่าล่านั่นแหละทุกคนก็เคยกินอยู่นี่ใส่หอมลงไปละแล้วก็ใส่ไก่นะครับมาตอนนี้มาม่าก็เริ่มน้ำแห้งละเห็นปะน้ำเริ่มมันมีละนี่น้ำเริ่มมันมีละก็คือโอเคมันก็เริ่มซึมละทุกคนแล้วเอาที่ใส่อันนี้เข้าไปอีกน้อยนึงนะครับก็คือบรูวันที่เผ็ดปะใส่หม่าล่าเข้าไปหลายๆเลยให้มันจะชาไปเลยทุกคนเดี๋ยวห่อเห็ดเสร็จแล้วห่อจะให้คนมาชิมนะครับว่ามันแซ่บป่ะตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงมันนะนี่เครื่องปรุงมันยังไม่ได้ใส่เทียเฮ้ยเฮ้ยห่อขอชิมเบื้องก่อนว่าหน้าหม่าล่าเนี่ยมันแซ่บป่ะมันคือบะหนุ่มวะทุกคนรสชาติมันนะคือมาล่าครับเผ็ดครับตอนนี้เริ่มเผ็ดละเส้นหน้ามิกรครับเพราะว่าเส้นมันยังไม่สุกเส้นมันยังแข็งๆอยู่การต้มมากๆเกาหลีเนี่ยคือจังเขาต้องเอาไปน้ำไปลวกเนาะต้มน้ำแล้วก็เอาเส้นนั้นลงไปนะครับเมื่อแม่นว่าต้มน้ำพอแล้วออกมาเทใส่นี่บะใดเด้มันชิบะหนุ่มนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนี่ลงไปใส่2ห่อเลยผมคิดว่ามันน่ามันน่าจะเผ็ดนะบรูวาเส้นมันนุ่มไปนะ
อุ้ย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 ไก่ไก่โดดไก่โดดมันโดดมันโดดไก่มันโดดอย่างภาษาเนี้ยเดี๋ยวผมลองชิมมันก่อนว่าเส้นมันนุ่มไปต้องใส่ข้างหนาวนะครับเพื่อมันซิบแซบนะพี่ตู้เอาซ่อนเอานี่เมื่อนี้เขาก็จะมีแขกมาชิมนะครับเป็นปูของผมเองเป็นประตูของผมเองเป็นปูเขาที่ให้ประตูชิมก่อนนะครับว่ามันที่แซบป่ะแซบแซบมาให้ยับชิมก่อนจับเข้ามาอีกนี่ไปดูไก่แท้เพิ่งไปเกี่ยวเข้ามาครับดามเข้าไว้เดี๋ยวข้าวเฝ้ากินเฝ้าดูดนี่เดี๋ยวนี้เฝ้ากินไหมแซ่บปะแซ่บปะเฮ้ยแซ่บปะโอ้อร่อยอร่อยอร่อยยังไม่ได้กินที่อาตุยังไม่ได้กินกระทึกกินแล้วนี่นะกินเส้นเดียวนึงเนี่ยเผ็ดเนื้ออ๋อจะกินเส้นเดียวกินย้ำบักคัดเป็นอย่างคือย้ำบักคัดเป็นอย่างคือย้ำบักคัดมีเขี้ยวมันมีเขี้ยวนะอันนี้ตอนไก่อู้อายเว้ยอายหยังอายกองอายกองให้หยังเนาะกินได้สิคั่นแล้วแซ่บเฮ้ยงับกินเฮ้ยงับบ่นะตัวก็ต้องกินแล้วกันลึดเลยเดี๋ยวผมยิ้มให้ประตูนะครับคือแต่น้อยในประตูย้ําให้ผมละผมนี่ผมที่ย้ําให้ประตูอย่าว่าลิเซนมาผมย้ําให้นะครับอายกองเป็นตอนไก่ผมย้ําให้นะครับคันผู้ใดเคยน้อยเคยตอนเป็นเด็กน้อยมาเนี่ยก็คือผู้ใหญ่เขายิ้มย้ำเข้าป้อนเด็กน้อยนะครับคือเด็กน้อยเนี่ยย้ำยิ้มเข้าผู้ใดเขาก็ยิ้มย้ำป้อนหมาจะมาไปอยู่ในกล้องนี่เลยทุกคนเป็นไงเดี๋ยวผมไปเอาใส่จานดีๆก่อนโอ้โหยังจะแตกแล้วผู้ใดกินน้ำก่อนเมื่อนี้เขามาขนาดกันผู้ใดกินน้ำก่อนผู้นั้นแพ้ต้องกินให้เบิดต้องกินซอยแซงให้เบิดเด้อเอาตัวกินซอยกันซอยจังเลยตัวนี้ก็ผมยังแล้วโอ้แซ่บแซ่บปะอะไรก็กลัวแซ่บปะอร่อยอร่อยอร่อยแซ่บต้องมาแซ่บเมื่อนี้เขายิ้มเอาภาษาอีสานเขาเมาไทยมันน่าเห็ดอีกเดี๋ยวแซนมันนั่งมันน่าเห็ดอีกเป็นไงคือจ้างหมายเนี่ยจ้างหมายเนี่ยจ้างมาไวอย่างเดียวบล็อกมาต้องบล็อกมาแซบเท่านั้นแซบแซบครับแซบอีเทน่าจะให้เห็ดเทน่าจะให้เห็ดมีหนูอย่างเทน่าจะกินอย่างหมูกินหมูกินนี่อย่างกินนี่อย่างกินหมูนะหมูกระทะหมูกระทะนะเดี๋ยวมันน่าจะเห็ดผ่าประตูเห็ดหมูกระทะกินนะครับถ้าคลิปนี้ถึง100ไลค์นะผมจะผ่าประตูกินหมูกระทะทุกคนคันบ่ถึง100ไลค์ในประตูคงไม่ได้กินหมูกระทะทุกคนก็ต้องเสียใจที่ลืมกดไลค์ให้มันถึง100ไลค์เด้อแซ่บดีเอาอีกบ่บ่พูดเอาแล้วเผ็ดแล้วโอ้ตูนเนาะแซ่บแล้วแซ่บแล้วโอ้บ่เอาอีกบ่บ่มามากินขอญาติเอาขึ้นสูงๆเด้อยันบ่เห็นมาล่าครับฮอตชิคเก้นเนาะมาล่ากับไก่เผ็ดใส่น้ํากันเปรี้ยวมะนาวครับมาล่าตัวนี้เลยเผ็ดสาลิ่นเลยพี่น้องแซ่บคักพี่น้องมาเด้อพอดีกินน้ำไปเอามากินน้ำกันเด้อเปรี้ยวคักส้มไปเหรอเปรี้ยวกับส้มอันเดียวกันส้มมันน่าใส่พวกหนังหลายนะมันส้มอ
ถึงเผ็ดถึงฮ้อนฮ้อนครับพี่น้องฮ้อนฮ้อนอีหลีโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วมันจะไม่ได้กินเบิดนี่เนี่ยมันเป็นสูตรลูกอีสานนะครับลูกอีสานกินเล่นเที่ยวนะผมเห็นเขากินไส้มาล่าเนี่ยทุกคลิปเขาไปเป็น FC ลูกอีสานเนี่ยคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะพยังผมก็ใส่มาล่าเพราะว่าผมได้ซื้อมันเราไงมันก็เหลือนะครับมันเหลืออยู่ประมาณครึ่งนึงผมก็เลยกำจัดมันยังไงดีผมได้ออกมาใส่หมาหมาเนี่ยฮ้อนครับโอ้สองฮอกระสิบเบิร์ดเราตอนนี้กินนมแก้เผ็ดเด้อเป็นนมโรงเรียนนะครับซึ่งผมได้มาเพราะว่าเด็กสมัยนี้น่ะมันไม่ชอบกินนมครับทุกคนไม่รู้เป็นทุกสมัยนั่นแหละคือสมัยผมก็ไม่ชอบกินนมนะผมเห็นนมนี้น่ะเป็นลังเลยครับมันวางอยู่โรงเรียนนะเออแล้วผมก็เลยเอามานี่แหละคือมันวางเป็นลังเลยครับคือมันไม่เอากลับบ้านครับคือมันไม่อยากกินนมมันหนักไงมันไม่อยากเอากลับผมก็เลยเอามากินเลยถ้าใครอยากได้นมคืนก็มาตามเอาที่บ้านครูนะพอได้จัดฟันน่ะกินอีหยังที่เป็นเส้นเนี่ยยากๆครับเพราะว่ามันติดต่ําลองฟันเนาะเออแต่ใครก็อยากกินคือกากล่องนึงแล้วก็บ่แล้วครับมันจะมีกล่องที่2คือคลิปนี้นะทุกคนที่ได้ยินภาษาอีสานหลายสำเนียงมากครับผมบอกภาษาอีสานได้หลายสำเนียงเนาะคันไปบอกกับไผผมก็สิบอกอีกสำเนียงนึงนะคันบอกกับเจ้าของภาษาเนาะเจ้าของสำเนียงผมก็สิบอกอีกสำเนียงนึงบางทีก็บอกสำเนียงเลยบางทีก็บอกสำเนียงไทยด้านมีก็บอกสำเนียงไทยพวนฮันเนลฮันเนลเว้ยจักบอกภาษาอีหยังอู้เปลี่ยนต้องเปิดแล้วพี่น้องเปิดแล้ว2กล่องสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ถ้าคลิปนี้ถึง100ไลค์ผมจะพาคุณปู่ของผมนะกินเนื้อย่างนะครับเดี๋ยวพาไปกินเนื้อย่างที่ร้านที่แพงที่สุดในน้ำสมเลยร้านที่อร่อยที่สุดเออไปละบ๊ายบาย